การแก้ไขปัญหานี่สินครูและบุคคลทางการศึกษานะครับมาแนะนำเขาในการที่จะรู้จักออมรู้จักการใช้เงินโดยนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในหลักการผมจะมีปัจจัยเวลาผมไปเยี่ยมตำรวจนะครับก็คือไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายสำคัญที่สุดผมจะบอกเพื่อนตำรวจแต่ก่อนตำรวจเราชอบฆ่าตัวตายเวลาเป็นหนี้สินผมบอกอย่าตายอย่างค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นเวลาจะไปสอนบางทีอาจจะรวมรถกันไปสอนเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาอยู่แบบพอเพียงมี20ก็ใส่20ไม่มีเงินเขาไม่เป็นไรไปงานเขาก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาล้างจานร่วมอะไรมาไปก็เป็นเกียรติแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการลดภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรื่องแรกก็คงจะต้องเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับก็คือสร้างความเข้าใจถูกต้องในการวางแผนการใช้เงินที่อาจจะต้องมีการให้ความรู้ซึ่งอาจจะตรงนี้อาจจะต้องในส่วนของเราเองหรืออาจจะต้องหาวิทยากรภายนอกนะครับมาทำสื่อการเรียนการสอนมาแนะนำเขาในการที่จะรู้จักออมรู้จักการใช้เงินโดยนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในหลักการดำรงตนด้วยสนิทนะครับแล้วก็ปลูกฝังผู้ปัจจุบันเนี่ยให้เกิดถึงเนี่ยส่วนผู้ที่อยู่เก่าแล้วมีปัญหาหนี้สินเราก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจริงนะครับเราก็ต้องสอนเขาหรือแนะนําในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆโดยปัจจัยที่ผมกระทําสมัยจนอยู่ตำรวจก็คือจริงๆก็คือได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนะครับในการเข้าไปแก้ไขในการไปดูแลในการวิจัยผมจะมีปัญญาเวลาผมไปเยี่ยมตำรวจนะครับก็คือไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตายสำคัญที่สุดผมจะบอกเพื่อนตำรวจแต่ก่อนตำรวจเราชอบฆ่าตัวตายเวลาเป็นหนี้สินผมบอกอย่าตายอย่าตายคุณตายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะอยู่อย่างไรแล้วผมก็จะบอกเพื่อนร่วมงานบอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยคุณจะใส่ซองเท่าไหร่คุณมาให้เขาก่อนตายดีกว่าไหมคุณมาช่วยเพื่อนร่วมงานก่อนดีไหมคุณจะใส่ซอง500บาทคุณก็ไม่500บาทนายจะใส่ซอง 5,000 มึงก็ไม่ให้พูดหยาบๆเอามาให้ตอนนี้เลยตายไปแล้วมันไม่ได้หรอกก็ช่วยกันนะครับอันนี้ก็จริงก็ตรงนั้นก็ตำรวจก็ช่วยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาประชาชนก็มีหลายรายนะครับที่จากการแก้ไขปัญหาแล้วก็มาบอกนะครับว่าเนี่ยอับจนด้วยปัญญาจริงๆนะครับก็จะฆ่าตัวตายนะครับผมว่าครูก็ไม่แตกต่างกับตำรวจนะครับที่อยากฆ่าตัวตายแต่พอดีโชคดีหน่อยคือครูไม่มีปืนอยู่ใกล้ตัวก็เลยไม่ฆ่าตัวตายแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ฆ่าตัวตายดีแล้วแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะครับเราช่วยกันนะครับในการช่วยกันนะครับก็อยากฝากเราตรงนี้นะครับต้องช่วยกันซึ่งกระบวนการในการช่วยก็คือศึกษาปัญหาต่างๆนะครับก็ช่วยกันนะครับอย่างค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นเวลาจะไปสอนบางทีอาจจะรวมรถกันไปสอนเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ในความพอเพียงผมเข้าใจฮะปัญญาแล้วบางทีความเป็นหน้าเป็นตาที่เหมือนกับผ่านมาเนี่ยเรียกคุณครูจะไปงานแต่งงานงานไหนก็ต้องใส่200บาทตำรวจโชคดีหน่อยตำรวจใส่20บาทก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เขาไม่ได้เรียกคุณครูเป็นตำรวจธรรมดาเนี่ยผมรู้ปัจจัยทำชนบทเนี่ยรู้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมาแก้ค่านิยมเรื่องนี้นะครับเขาอยู่แบบพอเพียงมี20ก็ใส่20ไม่มีเงินเขาไม่เป็นไรไปงานเขาก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาล้างจานร่วมอะไรมาไปก็เป็นเกียรติแล้วต้องเปลี่ยนค่านิยมพวกเราครับในการอยู่อย่างพอเพียง